สายถัดไปฮะเป็นสายจากน้องโมนพี่เหงานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพักหาน้องโมนก่อนปึกพักผ่อนไม่วีเดี๋ยวมันอ๋อได้อยู่ฮะยังได้อยู่นิดเดียวฮะยังไม่ได้เป็นคือต้องบอกว่าผมจริงๆผมนอนผิดเวลาไม่ใช่อะไรหรอกคือก่อนหน้านี้ผมขับรถทางไกลลงมา10กว่าชั่วโมงแล้วก็เมื่อคืนก็ยังขับรถไปอยุธยาแล้วก็ตีกลับมาในช่วงเช้าอีกอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเวลานอนมันปรับมันเปลี่ยนแล้วพอเรานอนผิดเวลามันก็เลยกลายเป็นอาการแบบนี้นิดนึงจริงๆไม่ได้เป็นไรครับพักผ่อนพอแล้วนะฮะวันนี้นะน้องมนผมจะโทรทางไหนโทรทางไหนเอาทางไหนเอาทางไหนอืมทางนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคนะฮะสายถัดไปเป็นสายจากน้องโมนนะฮะน้องโมนมาแล้วอ่ะรอแป๊บนะฮะสวัสดีค่ะน้องโมนสวัสดีครับเสียงเจนไหมคะเสียงแย่มากครับทางช่องทางเดิมนะเดี๋ยวพี่โทรไปใหม่นะฮะอ่ะโอเคได้ฮะได้นะฮะขออนุญาตโทรใหม่นะฮะคือฟังรู้เลยฮะว่าสภาพเสียงการเชื่อมต่อเสียงมันแย่กว่าทางช่องทางติดต่อหลักนะฮะอ่ะน้องโมนสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโมนชัดเจนไหมคะชัดเจนมากเสียงใสแจ๋วแล้วก็ปิดเสียงช่องทางการฟังต่างๆให้พี่ด้วยนะปิดหมดแล้วฮะโอเคเฮ้ยเรื่องนี้มันอะไรยังไงมันเพิ่งไปเจอมาหมาดๆนี่เลยเหรอใช่ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนบางท่านที่เพิ่งจะมาฟังผมใน TikTok มาเจอรายการผมใน TikTok หรือใน YouTube อะไรใดๆก็แล้วแต่โอ้ยพูดหลุดเลยอะนะฮะโอ้ยเอาแยะเออน้องโมนเป็นหนึ่งในแอดมินบ้านผมนะฮะที่ผมจะคอยอวยพรตลอดว่าเฮ้ยไปไหนมาไหนขอให้เจอนะไปไหนมาไหนขอให้มีนะไปแบกเรื่องเล่ากลับมาให้พี่ฟังหน่อยไปเจออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ถึงวาระดีถีที่มีประโยชน์แล้วมาเรามีประโยชน์ใช้คำพูดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะเดี๋ยวคือหนูนั่งอยู่หน้าห้องทำไมแป๊บหนึ่งต่อพี่ดีดว่ะก็มาเก็บพี่พูดอ่ะเออดีแล้วไงต่อกลับมาแล้วกลับมายัง กลับมาแล้วพี่บอกผมหน่อยนะครับพี่น้องๆในต่อนะครับบอกผมหน่อยกลับมายังมันจับไวมากเลยอ่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้มันดีดผมเว้ยเฮ้ยคุณเอาจริงขนาดนั้นเลยเหรอเสียงยังอยู่ไหมฮะเสียงยังอยู่ไหมอ่ะขออนุญาตเช็คแป๊บนึงนะทั้งระบบเสียงทั้งอะไรเมื่อกี้ทางช่องทาง TikTok นะฮะกระเด็นไปนะฮะเดี๋ยวคือล่าสุด AI เขาออกกฎใหม่มานะฮะแล้วแจ้งกำชับแบบไอ้นี่มากๆด้วยนะฮะว่าไม่แนะนำให้ออนฉีกออกหลายๆแพลตฟอร์มนะฮะโอ้หัวจิตหัวใจว่ะนะฮะไม่เป็นอะไรอ่ะน้องโมนมาเรื่องนี้นะที่น้องโมนมีโอกาสไปพบไปเจอมาหมาดๆน้องโมนได้มีโอกาสตั้งชื่อเรื่องนี้ไว้บ้างยังตั้งไว้แล้วค่ะชื่อเรื่องว่าไงฮะจนได้จนได้นะฮะเอาจนได้นะฮะมาจนได้นะคะจนได้ค่ะมาเรื่องนี้ไปพบไปเจออะไรอย่างไรมาเรามาเริ่มกันดีกว่าฮะก็อย่างที่พี่วีดอกเลยค่ะคือเรื่องเนี้ยก็คือเหมือนเดิมมันเกิดขึ้นในอยุธยาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะครับคือวันนั้นนะคะโมน่ะมีนัดกับเพื่อนว่าจะไปดูคอนเสิร์ตกันที่หนุ่มบอกเฮียว่าเฮียหนูลานะหนูจะไปดูคอนเสิร์ตแล้วคือทริปเนี้ยค่ะก็คือไปกับเพื่อน2คนเลยเพื่อนนะคะมาจากกรุงเทพจะให้ไปนอนค้างที่บ้านอ่ะก็ไม่สะดวกแม่อ่ะเขาก็ยังติดห่วงอยู่หนูเขาก็เลยเหมือนให้เขาเสนอว่าอ่ะก็ไปนอนข้างนอกได้แต่ก็แบบใกล้บ้านหน่อยก็อะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยเลือกคือจริงๆอ่ะแม่ให้มาว่าตรงนี้ไหมใกล้บ้านสุดอะไรเงี้ยแต่ไอโรงแรมที่ว่าเนี่ยหนูก็เคยเห็นหนูก็รู้สึกว่าตรงมันดูเก่าๆอ่ะเรากลัวไงใจเรากลัวไงว่าแบบจะมีไหมวะอะไรเงี้ยหนูก็เลยไปเลือกอีกที่นึงโรงแรมเนี้ยจะห่างจากบ้านหนูไปก็คือมันเป็นโซนตลาดพี่มันจะห่างตัวนี้ไปก็ไม่ไกลกันเท่าไ
ซึ่งก่อนที่หนูจะไปโรงแรมเนี่ยเหมือนหนูก็เซิร์ชหาโรงแรมที่แบบมันใกล้แล้วที่สุดอ่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะพาเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนก็เลยเสิร์ชว่าโรงแรมที่มันใกล้ตรงเนี้ยใกล้สุดอยู่ตรงไหนมันก็ได้ชื่อโรงแรมนึงขึ้นมาแล้วในที่เราที่หนูเซิร์ชหามันขึ้นต่อท้ายคําว่าผีด้วยนะครับแต่หนูก็คิดว่าไม่มีมั้งไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นคนละที่กันอะไรประมาณเนี้ยครับก็คือเอาง่ายใจอ่ะไม่กลัวไม่เชื่ออืมนั่นแหละแล้วประเด็นหนูก็เลยเดินก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาตรงนี้ละกันมันใกล้ดีเพราะว่าเพื่อนหนูอย่างที่บอกพอมาจากกรุงเทพอ่ะไอ้จุดตรงเนี้ยมันจะใกล้กับพวกท่ารถตู้หนูก็เลยเลือกนอนตรงนี้แบบเพื่อนจะได้เดินทางสะดวกก็เลยหนูก็บอกโรงแรมนี้ละกันพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บหนูก็คือต้องบอกก่อนด้วยบรรยากาศโรงแรมอ่ะคือฟิลอ่ะมันจะแบบเป็นแบบโฮเทลก็คือแบบพักค้างคืนด้านหน้าโรงแรมอ่ะค่ะจะมีรูปปั้นสิงห์2ตัวตัวตึกอ่ะเขาจะทาด้วยสีขาวทั้งตึกบรรยากาศคือความรู้สึกแรกนะที่หนูเดินถึงโรงแรมอ่ะทำไมมันอึมครึมจังหนูรู้สึกอย่างนี้นะทำไมมันอึมครึมวะมันดูมืดมืดจังอ่ะตั้งแต่เดินถึงหน้าโรงแรมอ่ะครับหนูก็เลยเดินก็ก็คงก็คิดใจไม่มีมั้งก็คงแบบมันคงดูมืดมืดอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปจองไปจองห้องก็บอกว่าพี่พักขอค้างคืนหนึ่งคืนเขาก็ถามหนูว่าอยากได้เป็นเตียงแบบไหนคะอยากได้เป็นเตียงคู่หรือว่าเตียงเดี่ยวหนูก็ยืนคิดแป๊บหนึ่งหนูก็ตอบว่าเตียงเดี่ยวละกันเพราะว่าเพื่อนคนนี้คือเรายังแบบเพิ่งเหมือนแบบเจอกันครั้งแรกๆอ่ะก็คือเจอเพื่อนคนนี้ครั้งที่สองแล้วแต่คือยังไม่เคยนอนด้วยกันครับก็รู้สึกว่าแยกนอนดีกว่าเพื่อนจะแบบจะได้ไม่คืออ่ะคือเราไม่รู้ว่าตอนเราหลับอ่ะหนูกลัวแบบอาจจะแบบเรานอนอยู่อาจจะหันไปทับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ดีกว่าแยกก็คือพอเหมือนเราจองได้อ่ะก็คือเวลาเช็คอินจริงๆอ่ะก็คือบ่ายสองโมงหนูก็เลยกลับมาบ้านอ่ะกลับมาเอากระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อนแล้วของตัวเองกลับมาที่โรงแรมนี้และคือโรงแรมเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันมีความแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบประหยัดไฟขนาดนี้วะตั้งแต่เอากระเป๋าไปฝากแล้วนะคือเราจะต้องเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปฝากไว้ตรงเขาเรียกว่าล็อบบี้พวกของของพวกคนที่มาพักใช่ไหมพี่วีหนูก็เลยเอาฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ตรงนั้นนะเขาไม่เปิดไฟนะมืดตื้อๆเลยนะก็คือหมายความว่าโรงแรมนี้มันไม่ค่อยเปิดไฟตามจุดต่างๆในโรงแรมอย่างนี้หรอใช่ไอ้ที่เก็บกระเป๋าก็คือมืดครับแล้วคือมันยังพอมีเวลาเหลือไงหนูก็เอาโอเคฝากกระเป๋าก่อนเดี๋ยวไปเดินซื้อของใช้คือจังหวะคือเหมือนแบบไม่ได้กะว่าจะมานอนไกลบ้านไงก็เลยแบบเตรียมของมาพวกก็เลยเดี๋ยวไปเดินซื้อของก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยมาเช็คมาก็คือฝากกระเป๋าไว้แล้วค่อยแบบบ่ายสองเนี้ยเช็คอินเข้าจริงจังแล้วก็เดี๋ยวไปห้องที่ไปขึ้นไปที่ห้องแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยพอจังหวะกลับมาบ่ายสองหนูก็เลยแบบกลับมาแล้วนะก็เลยเขาเลยเอากระเป๋ามาให้แต่ต่อมาคือเขาไม่ได้ขึ้นไปส่งนะพี่วีเขาให้แค่คีย์การ์ดห้องและให้หนูขึ้นไปเองกับเพื่อนสองคนซึ่งเลขห้องที่หนูได้คือ218ก็คือชั้น2 18ใช่ครับห้องเนี้ยเอาง่ายๆถ้าสมมติตอนขึ้นลิฟต์หนูไม่ได้สังเกตเนาะหนูมาสังเกตตอนที่คือเหมือนตอนที่ต้องใช้คำว่าตอนที่จะไปคอนเสิร์ตอะคือห้องเนี้ยมันติดอยู่กับบันไดนะเปิดประตูห้องมาเจอบันไดเลยหนูก็แบบโอเคก็ความรู้สึกตอนที่เหมือนแบบพอเราขึ้นลิฟต์มาเปิดลิฟต์มาปุ๊บก็รู้สึกนะแบบเฮ้ยชั้นนี้มันเงียบอยู่เว้ยความรู้สึกนะมันเงียบจังหนูก็มันเงียบเนาะแกล้งแอบคิดในใจว่าชั้นนี้มีคนไหมวะแค่คิดอย่างนี้เนาะแล้วพอเหมือนเปิดประตูเข้าไปอะด้วยความที่มันสงบอะคือห้องมันก็ไม่ได้กว้างมากอะค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันก็ดูเหมือนส่วนตัวเนาะความรู้สึกเนาะส่วนตัวดีอะความรู้สึกนะตอนนั้นนะก็ดูส่วนตัวดีดูแบบน่าจะแบบไม่ค่อยมีใครมารบกวนเสียงรบกวนวุ่นวายเราเยอะแยะไงค่ะครับหนูก็เลยแบบพอเข้าไปในห้องเนาะบรรยากาศมันก็เขาเรียกว่าอะไรโซนของห้องอ่ะพอเปิดประตูห้องไปอ่ะเราจะเจอห้องน้ำก่อนพอถัดห้องน้ำไปมันก็จะเป็นเหมือนฟิลคล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนตู้เสื้อผ้าแบบไว้แขวนเสื้อผ้าเราได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีมุมไว้ตรงที่แบบถัดจากประตูเลยนะแล้วก็พอเลยประตูไปหน่อยจะเป็นตัวเครื่องแป้งครับแล้วมันก็จะมีบริเวณที่แบบเราสามารถหนูก็วางของตรงนั้นอะเราก็จะถัดคือเขาเรียกว่าใต้โต๊ะเครื่องแป้งเนาะเขาก็จะมีเป็นตู้เย็นเล็กๆให้เราอันนึงมีทีวีหนึ่งเครื่องแล้วก็เตียงอะมันก็จะเป็นสองฝั่งฝั่งที่หนูเลือกนอนคือฝั่งห้องน้ำติดห้องน้ำส่วนฝั่งที่เพื่อนนอนอะเป็นฝั่งที่ติดริมติดกระจกแล้วก็มองออกไปจะเจอสระว่ายน้ำ
คืออีตอนทีแรกอะสำหรับความรู้สึกนะตอนที่เดินเข้าไปอะแล้วกันหนูก็ยังไม่อะไรหรอกแต่จังหวะที่หนูหันหน้าไปตรงเตียงตัวเองอะเหมือนที่หนูเคยบอกพี่วีคือสำหรับหนูอะต้องบอกว่าเหมือนเราสองซีกของร่างกายจะแบ่งเป็นโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณอีฝั่งซีกซ้ายอะหนูรู้สึกว่าทำไมมันหนักแปลกๆวะเหมือนอะไรมันอยู่ใกล้เราแปลกๆหนูก็แอบคิดในใจแบบมีเปล่าวะใช่ไหมวะแต่ใจเรารู้เพื่อนเรากลัวที่หนูคิดในใจว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนห้องไหมแต่คิดไปคิดมาไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะไม่รู้แอบคิดในใจว่าไม่รู้ว่าสมมติถ้าเปลี่ยนอะเราจะเจอแปลกๆแบบนี้อีกไหมหนูก็คิดอย่างนี้นะหนูก็แบบไม่ได้สนใจก็ปล่อยเวลาผ่านไปจนเหมือนมันล่วงเลยไปคือเช็คอินไปสองเนาะเวลามันก็น่าจะล่วงไปสักก็น่าจะบ่ายสามอ่ะหนูก็แบบเนี่ยแหละด้วยนิสัยอะอย่างก็คือก็นั่งก็พอมาอยู่ในตอปุ๊บก็นั่งไลฟ์สดก็นั่งไลฟ์สดคุยกับเพื่อนเล่นกับเขาไปเรื่อยเปื่อยจนเหมือนแบบก็เหมือนไม่ได้สนใจสักพักเพื่อนหนูเขาก็นอนเนี่ยเพราะแบบเขามาไกลเขาเหมือนแบบไม่ค่อยเหมือนแบบมาไกลนอนน้อยด้วยอ่ะเขาก็หนูก็เลยปล่อยเพื่อนนอนหนูก็นั่งเล่นอยู่ในห้องน่าจะเวลาผ่านไปสักประมาณ5 โมงหรือ6 โมงเย็นนี่แหละหนูก็ได้ยินเสียงมาจากประตูหน้าห้องอ่ะมันเป็นเสียงของผู้ชาย2 คนคุยกันครับแต่หนูอะณตอนนั้นหนูไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เหมือนแบบตั้งใจฟังอะเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นสัญชาติไหนแต่รู้เป็นผู้ชาย2 คนคุยกันอยู่หน้าห้องเราหนูก็รู้สึกว่าใครมาคุยเลยวะแต่คือไม่ได้ตั้งใจอะแต่แค่แป๊บเดียวนะไม่น่าจะเกิน2 นาทีอะเสียงก็เงียบไปครับพอมันเงียบไปเสร็จปุ๊บหนูก็ยังคิดตอนนั้นเนาะก็คงคนแหละไม่มีอะไรหรอกก็เลยว่าก็เลยออกมาเดินเล่นจังหวะที่เพื่อนหลับอ่ะคือเรื่องของเรื่องคืออาบน้ําแต่งตัวอาเตรียมตัวว่าจะไปคอร์สแหละแต่ปล่อยเพื่อนนอนก่อนคือหนูก็เข้าไปเช็คเวลามาแล้วว่าเขาจะเล่นตอนกี่โมงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเดินออกมานอกห้องแล้วก็เลยถามเหมือนพนักงานที่นั่นว่าเจอพอดีว่าที่คลาสสระน้ําอยู่ตรงไหนอ่ะหนูก็เลยเขาบอกอ๋อเนี่ยเดินลงไปอยู่ตรงนี้นะเหมือนแบบมันจะอยู่ช่วงเลยห้องหนูไปคือต้องเข้าจากประตูห้องมามันจะอยู่ทางด้านขวามือหนูก็เดินไปก็ไม่ไกลอันนิดเดียวแล้วพอหนูก็เดินขึ้นไปแล้วเหมือนจังหวะนั้นไม่รู้ทำอะไรอ่ะก็เลยโทรหาเพื่อนอีกคนนึงก็เลยนั่งคุยกันก็คุยไปจนเหมือนเราหนูก็ดูเวลาเฮ้ยมันเริ่มเย็นแล้วเว้ยน่าจะราวๆ6 โมงครึ่งแล้วหนูก็เลยเดินก็เลยบอกเพื่อนว่าง่ายเนี่ยหนูกลับเข้าข้างในดีกว่าแล้วหนูก็ไม่รู้ในใจเราคิดอะไรก็เลยพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยพี่ๆอ่ะที่รู้จักกันอ่ะที่ทำรายการเขาบอกว่าเนี่ยไหนๆก็ไปแล้วไหนๆก็มาแบบไปนอกบ้านไปสถานที่อื่นแล้วขอให้เจอนะเขาก็ยังแซวขึ้นอวยพรดีเนาะเออเขาพูดคำเนี้ยขอให้เจอนะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ยังติดพูดติดตลกว่าแบบเพื่อนพูดคำนี้เลยหนูก็เลยเดินกลับแหละพอจังหวะเดินกลับประตูเข้ามามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทำไมทางเดินนี้มันน่ากลัวแปลกๆวะคือมันเงียบจนแบบเรารู้สึกว่าแบบทำไมมันหลอนวะเฮียหนูรู้สึกอย่างนี้นะแบบทำไมมันหลอนจังวะมันเป็นความหลอนที่หนูรู้สึกว่าจะมีอะไรไหมวะแต่เพื่อนอะเพื่อนคนนั้นเขาก็เพื่อนไปสายบอกว่ายังไงก่อนนอนอ่ะอย่าลืมสวดมนต์นะอะไรเงี้ยบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยว่าเรามาขอค้างคืนหนูก็เลยก็เลยแบบประมาณเนี่ยคือเหตุการณ์มันก็ดูที่จะปกติไปเรื่อยๆมันก็ดูปกตินะไม่ได้มีอะไรจนเหมือนพอกลับมากลางคืนเนาะพอดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บหนูก็น่าจะไลฟ์ต่อช่วง1-2อ่ะหนูก็นั่งเหมือนแล้วพี่คนนั้นเขาเพื่อนหนูอีกคนอ่ะที่ว่าไปด้วยกันมาเขาหนูก็เลยว่าพี่อย่าเสียงดังนะเผื่อข้างห้องได้ยินเดี๋ยวเขาจะมาด่าเอาขึ้นบอกอุ้ยจะไปซีเรียสอะไรถ้าใครมาด่าดีเลยประมาณเนี้ยเอาง่ายคืนนั้นอ่ะหนูก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็บอกเขาว่าหนูมาขอค้างคืนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูว่ากลับแล้วค่ำคืนนั้นอ่ะมันผ่านไปด้วยดีเฮียผ่านไปด้วยดีจนเมื่อวันที่หนูทักหาเฮียว่าหนูจะมาเล่าเนี่ยแหละมันน่าจะเป็นตรงกับวันเดี๋ยวนะวันเสาร์เอ้ยไม่ใช่ประมาณเสาร์อาทิตย์นี่แหละที่ผ่านมาหนูก็นั่งไลฟ์สดกันอย่างเงี้ยเพื่อนหนูขึ้นต่อไลฟ์แล้วหนูก็นั่งคุยกันว่าเอ้ยมันเป็นเหตุการณ์แปลกๆดีนะที่รู้สึกว่าเหมือนมันแบบก็เล่าให้เขาฟังประมาณนี้แบบให้เพื่อนคนอื่นฟังว่าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเจอแบบเหมือนประมาณเนี่ยเจออย่างเงี้ยมันแปลกๆว่ะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆมันมีน้องคนนึงอ่ะเป็นจังหวะที่เขาเข้ามาพอดีน้องผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าพี่หนูเคยฝึกงานที่โรงแรมที่อยุธยาเหมือนกันหนูพูดชื่อโรงแรมได้ไหมน้องถามมาหนูคำนี้หนูก็เลยบอกว่าเล่าดิไม่เราอยู่แค่นี้ไม่มีใครรู้ว่าแบบโรงแรมไม่อยู่ที่ไหนพอมันพูดช่วงแล้วปุ๊บหนูขนลุกเลยนะอันเดียวกันหรอที่เดียวกันเลยบ้าถามจริงจริงจังไอ้น้องมันเจอมายังไงมันเล่าให้ฟังไหมเล่าน้องบอกว่าน้องมาฝึกตอนสมัยเรียนมาฝึกให้เนี่ย4 เดือนครับน้องบอกว่าเจ้าของที่เนี่ยน้องใช้คำนี้หนูนะเขาขี้งกพี่เขาไม่ค่อยแบบให้ใช้ไฟอะไรหรอก
อ๋องั้นแปลไม่แปลกใจแล้วทำไมตรงตอนที่เอาไปฝากกระเป๋าอะทำไมมันต้องมืดวะเขาประหยัดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่น่าประหยัดนะเฮียหนูฮก็ะแบบประหยัดทำไมวะน้องมันก็เล่าว่าชั้นที่หนูอยู่มั้งคือมันจะพอมันเยื้องขึ้นไปอะเยื้องขึ้นไปก็คือมันจะแบบมันจะไปอยู่มันก็คือต้องเดินเดินขึ้นอีกมันจะมีเหมือนเป็นบันไดเยื้องๆกันอะเพื่อไปอีกชั้นหนึ่งน้องบอกว่าตรงนั้นอะจะมีเป็นฟิลแบบห้องเก็บของน้องบอกว่าหนูจะได้ยินแบบเนี้ยทุกๆวันช่วงเวลาเดิมๆจะได้ยินเสียงคนเคาะประตูอะ2-3 ทีทุกวันหนูก็แบบเฮ้ยแล้วเขาเคาะทำไมวะหนูก็ถามงี้นะหนูบอกน้องบอกอันนั้นอะหนูก็ไม่รู้หรอกแต่เป็นงี้ทุกวันจนเหมือนน้องคนเนี้ยเขามีอยู่คืนหนึ่งเฮียเขาก็นอนกันเล่นกันในห้องแต่เป็นห้องของเด็กฝึกงานน่าจะประมาณ4 คนรวมน้องคนนี้ด้วยแต่ตัวน้องอะนอนที่พื้นน้องก็บอกว่าจังหวะที่เขานอนเล่นเล่นกันอยู่อะเขาว่าเห็นนะเหมือนเห็นเป็นคนอะเดินในห้องเห็นเป็นผู้ชายสูงสูงตัวใหญ่ๆเดินในห้องทีแรกอะน้องมาคิดว่าฉันคงไม่เจอมั้งมันไม่ใช่หรอกอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยสกิดให้เพื่อนดูสรุปทั้งหมดอะเห็นเหมือนกันหมดว่าผู้ชายคนนั้นเดินอยู่ในห้องเราจริงๆเดินอยู่ปลายเตียงครับน้องก็เลยแบบค่อนข้างที่จะช็อกและหนูมารู้จากน้องว่าน้องบอกว่าเนี่ยพี่ตึกเนี้ยจริงๆแล้วอะมันมีทั้งหมดอะ5 ชั้นเขาน้องคำนี้นะคะว่า5 ชั้นแล้วก็ชั้น 3จากชั้น 4อ่ะดูกว่านี้อีกน้องบอกหนูเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้แปลว่าเขาไปทุกชั้นเลยเหรอเขามีทุกชั้นซึ่งน้องบอกว่าชั้น 5จะเป็นชั้นที่มันเอาไว้น่าจะไว้ตากผ้าไว้ซักผ้าน้องบอกว่าความน้องทำหนูก็เลยบอกน้องว่าแต่ห้องที่หนูนอนอ่ะห้อง 218นะน้องบอกอ๋องั้นพี่โชคดีแหละพอห้องนั้นน่ะไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าพี่อ่ะไปเลือกนอนที่มันเป็นเตียงใหญ่อ่ะพี่จะเจอหนักกว่านี้นอนที่เป็นเตียงใหญ่หมายความว่าพวกห้องเตียงเดี่ยวทั้งหลายจะเจอหนักกว่านี้เหรอใช่ซึ่งที่หนูฟังมาจากอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งพีกว่านั้นก็คือเพื่อนบอกว่าหนูก็อย่างนี้แหละก็เป็นฟิลชอบคุยอะแล้วไปอีกไลน์หนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นน้องผู้ชายที่รู้จักกันหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยแกฉันนะไปโรงแรมนี้มาแล้วฉันก็เจอแบบนี้รู้ป่ะคำแรกที่น้องพูดหนูว่าอะไรพอหนูเล่าจบครับเจอผู้หญิงหรือผู้ชายหนูก็บอกฮะมีผู้หญิงด้วยเหรอวะคือพอหนูเล่าให้น้องฟังเรื่องเหตุการณ์ที่ว่าหนูได้ยินเสียงคนคุยกันอะคือเสียงเดียวที่เสียงคือพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใช่แล้วแหละพี่เพราะว่าน้องผู้หญิงคนที่บอกอะเขาก็บอกว่ามันก็มีแบบนี้จริงๆที่พี่ได้ยินอะน้องถามว่าได้ยินนานไหมไม่นานไม่เกิน2 ทีน้องเลยแสดงว่าใช่แล้วแหละแล้วห้องที่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเก็บเสียงด้วยครับประเด็นต่อมาที่บอกพอมาเจอน้องคนนี้เช่าที่บอกว่าอ่ะพี่เจอผู้ชายใช่ปะงั้นเดี๋ยวผมเล่าเคสที่เป็นผู้หญิงให้ฟังมีคนนึงที่เขารู้จักเป็นพี่เหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่รู้จักกันคนนั้นน่ะเขาก็มาค้างคืนเนี้ยแต่เขามาคนเดียวนะเขามาในน่าจะไปนอนห้องใหญ่อะพี่วีแต่น้องไม่ได้บอกว่าอยู่ชั้นไหนครับผมน้องบอกว่าคนนั้นน่ะเหมือนกลางคืนน่าจะช่วงประมาณ2 ทุ่มอะเขาก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำนั่นแหละแล้วพอจังหวะที่เขาเดินกลับมาเขาเห็นนะว่าพื้นห้องอะเปียกแต่เขาก็ใจเหมือนแบบมองในแง่ดีทั่วไปว่าคงจะเป็นตัวเขาที่ทำให้พื้นเปียกจังหวะที่เขามานอนอ่ะก็คือพอแล้วเขาล้มตัวลงนอนบนเตียงนั้นใช่ไหมเขารู้สึกว่าเตียงมันยวบแล้วสักพักอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเขายังรู้สึกว่าเฮ้ยเตียงมันยังยวบอยู่เขาเลยตัดสินใจลืมตาและสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือเป็นร่างของผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีดำนั่งอยู่แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้พูดเลยนะเขาเรียกว่าเขาโดนอัมซึ่งเขาก็น่าจะแบบอยู่สภาพนั้นนะเหมือนเห็นผู้หญิงคนนั้นนะจนภาพตัดไปตอนไหนเราก็ไม่รู้ครับนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่หนูยืนยันได้เลยตอนแรกที่หนูรู้สึกว่าฉันเจอไหมวะเพราะเหมือนมาฟังทุกเหตุการณ์จากทุกคนที่เล่าให้ฟังก็คือทุกคนเจอเหมือนกันแสดงว่าโรงแรมนี้เขามีจริงๆแล้วประเด็นก็คือไอ้น้องผู้ชายบอกหนูว่าก็ว่าทำไมตอนไลฟ์ห้องนี้มันคุ้นๆแต่น้องอะมันไม่ได้ถามครับหนูก็เลยว่าแล้วทำไมไม่ทักวะถ้าแกทักตั้งแต่ตอนก่อนที่ฉันจะนอนอ่ะฉันก็คงออกแล้วซึ่งอย่างที่หนูบอกอ่ะพอไปเล่าให้น้องๆคนอื่นฟังอย่างเด็กที่ทำงานใหม่หนูอ่ะน้องที่ร้านมันก็บอกว่าพี่ไปนอนมาหรอไอ้โรงแรมที่เขาว่ามีผีนะบอกฮะเขารู้กันหมดเลยเหรอว่ายกเว้นหนูใช้คำนี้นะเฮียคือเหตุการณ์หนูใช้คำว่าแปลกๆแปลกๆในทุกครั้งที่หนูบอกเฮียว่ามันแปลกๆเว้ยมันแปลกจนหนูแบบใช่ไหมวะหรือฉันหลอกตัวเองจนแบบเนี่ยพอมาฟังทุกคนเล่าเตอร์
คือตรงกันเขาบอกที่เนี่ยมีเฮ้ยน้องโมนมันมีน้องโมนพี่ถามก่อนค่ะอันนี้เป็นคำถามจากพี่หยกแกถามว่าใช่โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำไหมติดแม่น้ำไหมไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมนั้นอ่ะเขาบอกว่ามันชื่อคล้ายๆกันเขาบอกว่าโรงแรมนั้นอ่ะถ้าคนเจออ่ะเจอไม่บ่อยแต่เจอหนักแต่ถ้าเทียบกับที่เนี่ยคนน่าจะเจอบ่อยแต่มันยังไม่หนักเท่าที่นู่นเพราะที่อันเนี้ยมันอยู่โซนตลาดโซนตลาดเลยพี่หยกไอที่หนูไปนอนคือโซนตลาดแต่อีที่อันนั้นน่าจะติดแม่น้ำชื่อคล้ายๆกันแต่ติดแม่น้ำมันจะมีสองที่อาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันก็ได้พี่หยกบอกอาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันใช่คงจะเป็นคนละที่ก็ถือว่ามีโอกาสไปอยู่ในโรงแรมที่ใครหลายๆคนเคยไปอยู่โรงแรมนี้มาไปทำงานในโรงแรมนี้มาแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่พี่เจอแล้วแหละแต่เจอเบานะอันนี้ถือว่าสำหรับพี่แกพี่ว่าแกเจอเบาคำว่าโชคดีโชคดีเจอเบาเจอเบาหนูคิดใจว่าถ้าวันนั้นหนูเรียกนอนเตียงใหญ่เตียงเดียวอ่ะหนูจะเจอกับอะไรไม่รู้สมมุติว่าวันนั้นถ้าเราไปเปิดห้องแล้วได้เป็นเตียงเดียวคิดว่าเราจะเจอหนักกว่านี้ไหมหนูว่าน่าจะมากกว่านี้สิ่งที่หนูคิดอะเหมือนที่หนูกลัวมาตลอดคือหนูว่าอาจจะแบบแกล้งไม่ได้ยินแต่หนูกลัวเขามาพูดหนูว่ากระซิบพวกหงี้ว่ารู้นะว่าได้ยินกูรู้น้ำตาถ้าเขาพูดแบบนี้ว่ากูรู้นะว่ามึงได้ยินหนูว่าหนูน่าจะวิ่งเอาตรงนะเฮียหนูมานั่งนึกย้อนในตอนหลังว่าเออหรือจริงๆมันคือทาเลนต์ของเราวะให้เขาอยู่ชั้น2อ่ะว่าเราจะวิ่งทันไหมถ้าเราอยู่ชั้น3ไม่น่าจะวิ่งทันนะมันได้มีไว้เพื่อการนี้หรือเปล่าหนูแอบแบบขำนะหนูยังแซวเพื่อนเลยว่าเออหรือว่าเราจะลองไปซ้ำดีวะลองห้องเตียงใหญ่ไหมยังตากรู้หนูแอบคิดนะหนูแบบแต่ทีแรกหนูกะจะถามนะแต่หนูไม่ได้ถามไงเพราะว่ากลางวันอ่ะคนเฝ้าเป็นผู้หญิงใช่ปะแล้วก็มีเด็กฝึกงานแต่กลางคืนนะคนเฝ้าเป็นลุงผู้ชายคนเดียวนะหนูก็ยังงงนะแบบคนอยู่กะไม่เหมือนกันเว้ยโอเคนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมหนึ่งแล้วกันไม่บอกว่าโซนไหนย่านไหนใกล้กับอะไรก็ไม่ต้องบอกอยู่ในจังหวัดอยุธยาพอค่ะพอเท่านั้นเอาเป็นแค่นี้พอสังเขปพอไปเดาหนูน่าจะเป็นต้องพูดคำนี้เลยเฮียหนูน่าจะเป็นคนแรกที่เอามาเล่าในรายการจริงจังคำรับโรงแรมนี้เพราะอีโรงแรมนึงอะมีคนเอามาเล่าแล้วนี่ช่องหนึ่งจริงๆใจนะอยากจะนะเดี๋ยวหลังบ้านถามโมนดีกว่าจะไปเหรอไม่ไอ้ไปนะไปแต่ไม่ไปคนเดียวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไปอยู่รวมกันในห้องกระจุกเดียวนะไม่นะเราจะกระจายกำลังกันไปเหรอเราจะอยู่กระจายกำลังกันทุกชั้นเลยเฮ้ยไม่ไปหนูไม่ไปชั้น3ชั้น4หนูไม่ไปเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวชั้น3ชั้น4เดี๋ยวพี่รับเหมาเองเอาแล้วเว้ยชั้น3ชั้น4ไม่จะให้หนูไปลองชั้น2แล้วเตียงใหญ่หรอไม่ต้องน้องโมนอยู่เฉยๆเก็บสติสตางค์ไว้ทำงานก็พอละไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เดี๋ยวพี่จะไปจัดรับจบเองนะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเรื่องนี้ของน้องโมนที่ไปพบไปเจอกับเหตุการณ์คนหัวรุกนะฮะล่าสุดมากับโรงแรมที่ไปเปิดนอนหลังจากวันที่ไปดูคอนเสิร์ตเนาะใช่อ่ะโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณโมนมากเลยแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story